คำกับคุณเบนจามามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทYLG Bullion International นะคะคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีค่ะคุณนงวดีสวัสดีค่ะกัญชิดาทิพย์ค่ะดูทิศทางทองสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็ต้องติดตามอะไรคะดูเหมือนว่าจะยังคงใช้เวนะคะโลเดิมของทองคำบริเวณ 1,783-1,781 ก็ยังคงรับไว้อยู่นะคะดีดตัวขึ้นไปเนี่ยดูเหมือนว่าแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1,800-1,804 ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ต้องจับตาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตราบใดที่ทองคำเขายังอยู่ในกรอบนี้นะคะอาจจะมีลักษณะของการใช้เวออกข้างนะคะทองคำเนี่ยจะปรับตัวขึ้นต่อก็ต่อเมื่อเขาสามารถทะลุผ่านประมาณ 1,800-1,804 ไปได้นะคะแต่การปรับตัวขึ้นก็ยังมองว่ายังเป็นการปรับตัวขึ้นที่อาจจะเสี่ยงถูกแรงขายออกมาเป็นระยะนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าใครถือทองเอาไว้นะคะอาจจะหาจังหวะขายนะคะเพื่อที่จะเล่นรอบดีกว่าในขณะเดียวกันการเข้าซื้อก็แนะนำรอดูโลบริเวณ 1,783-1,781 ก่อนนะคะว่าเอาอยู่หรือเปล่านะคะถ้าหากก็ยืนอยู่ทยอยแบ่งไม้เข้าซื้อได้เพียงแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเทคนิคทองเองเนี่ยก็ยังออกแนวนิวโตรนะคะยังกลางๆค่อนไปทางลบนะคะในด้วยการปัจจัยพื้นฐานก็ยังมีหลายๆปัจจัยที่รอจะกดดันทองอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการที่เฟดเนี่ยยังคงน่าจะเดินหน้าแผนการลด QE ในปีนี้ค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขนอนฟาร์มเดือนสิงหาจะออกมาแย่เกินคาดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเข้าซื้อของทองในช่วงนี้ก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นเล่นสั้นมากขึ้นนะคะรอเข้าซื้อเมื่อทองคำมีการอ่อนตัวลงมาเท่านั้นแล้วก็แบ่งขายออกมาเป็นระยะค่ะนี่คือในแง่ของทิศนิคอลแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานนะคะส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้เนี่ยสัปดาห์นี้อีเวนต์ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะถ้าใครตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะเห็นว่าช่วงนี้ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของทองคำค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขอยู่หลายตัวที่น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นวันอังคารมีดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI นะคะคริสเองก็จะมีดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม Empire State Index การผลิตภาคอุตสาหกรรมพฤหัสเองก็จะมียอดค้าปลีกดัชนีภาคการผลิตจากเฟดที่ลดดีแล้วก็ Jobless Claim ค่ะตัวเลขพวกนี้ถ้าออกมาดีเกินคาดดอลลาร์แข็งกดทองแต่ถ้าตัวเลขออกมาแย่เกินคาดทองคำก็อาจมีการฟื้นตัวขึ้นได้ค่ะค่ะคุณเบนมองเรื่องของการลด QE ของเฟดในคราวนี้เนี่ยว่าจะส่งผลกดดันทองแบบในรูปแบบใดคะเบนมองว่ายังไงคะก็กดดันนะคะเพียงแต่ว่ากดดันมากกดดันน้อยกดดันเหมือนปี2013หรือเปล่านี่ขึ้นอยู่กับว่ามีปัจจัยอะไรที่เข้ามาหนุนทองไหมนะคะถ้าย้อนกลับไปดูปี2013เนี่ยการที่เฟดเขามีการประกาศลด QE แน่นอนค่ะกดดันทองชัดเจนนะคะหลายคนอาจจะสับสนว่าช่วงที่ทองลงเดือนเมษาเป็นเพราะลด QE หรือเปล่าจริงๆแล้วทองลงแรงช่วงเมษาปี2013เนี่ยน่าจะมีจากข่าวเรื่องของไฟฟ้าขายทองมากกว่านะคะแต่ทองเนี่ยได้รับแรงกดดันจริงๆในช่วงประมาณครึ่งปีหลังของปี2013ที่คุณเบนบานาเก้เริ่มส่งสัญญาณเรื่องของการลด QE ก่อนที่เฟดเองจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาจะเริ่มลด QE ในช่วงประมาณธันวาปี2013ค่ะซึ่งทองคำก็มีการอ่อนตัวลงเรื่อยมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่วีทีดิจิตอลค่ะการลด QE แน่นอนก็จะเป็นปัจจัยกดทองค่ะแต่ว่าถ้าเราเทียบสถานการณ์ตอนนี้กับสถานการณ์ตอนนั้นค่ะก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะเงินเฟ้อปีนี้สูงกว่าปี2013ชัดเจนนะคะเงินเฟ้อปี2013เนี่ยไม่แตะทาร์เก็ตเฟดซะด้วยซ้ำนะคะแต่ปีนี้เนี่ยเงินเฟ้อทะลุไปเรียกว่าเกินเป้าหมายของเฟดไปไกลแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์แบบนี้เองเรื่องเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงสภาพคล่องที่ยังอยู่ในระดับสูงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังที่ยังคงอยู่ก็อาจจะช่วยจำกัดดาวไซด์ให้ทองลงแหละแต่ว่าลงไม่เท่าปี2013ได้คือแต่ว่านักทุนทองก็อย่าประมาทค่ะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะหนุนดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็กดดันทองค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่